ตัวแม่เป็นโรคเบาหวานความดันแล้วก็ตากับมองไม่เห็นด้วยจ้ะเป็นเพราะเบาหวานขึ้นตาจ้ะเพราะว่าช่วงมีหนองทัดช่วงตั้งท้องหนองทัดคุมน้ำตาลไม่ได้คุณหมอเคยเตือนจ้ะคุณหมอบอกว่าคุณแม่อาจสิต้องเสียตาเพราะว่าขนาดมีแค่3เดือนตาคุณแม่ยังมัวได้ขนาดนี้ถ้าอยู่ไปถึง 6-7 เดือนล่ะคุณแม่จะรับได้บ่ก็เลยบอกคุณหมอว่าเป็นจังใดก็เป็นแต่ถ้าสิเอาน้องออกตอนนี้แม่ก็เลียต้นน้องตั้งแต่คลอดน้องทัดออกมาก็บ่เคยได้เห็นหน้าบ่เคยฮู้ว่าน้องทัดหน้าตาเป็นจังใดจ้ะแถวนี้ไม่ค่อยมีอาชีพอื่นครับก็มีแต่การแสดงงูนี่แหละครับที่ทำให้ผมได้ตังมารักษาแม่ครับแต่ก่อนหมู่บ้านงูจงอางอาชีพหลักคือเกษตรกรรมแต่ณปัจจุบันนี้นะครับเป็นการเล่นกับงูเป็นอาชีพหลักครับคือโดยระเบียบของหมู่บ้านงูจงอางคือเด็กนะครับเราให้โชว์กับงูทางมะพร้าวไปถึงอายุ10ปีพอ11 12เราให้เปลี่ยนมาโชว์กับงูเห่า13 14 15เราให้โชว์กับงูจงอางแต่ในกรณีของน้องทัศเทพคือเขาเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงของครอบครัวทางคณะกรรมการเลยมองสงสารเขาเลยสามารถให้เขาได้โชว์จนกว่าที่เขาจะพร้อมกับโชว์กับงูเห่าถ้าคนเยอะก็ได้ตังค์เยอะครับถ้าคนน้อยก็ได้ตังค์น้อยครับเคยได้มากสุดก็ประมาณ600ครับได้น้อยสุดก็ประมาณ10บาทครับถ้าสมมุติคนดูน้อยไม่ค่อยมีเงินผมก็จะไปหาเก็บผักหาปลามาทำอาหารกินครับเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อครับแล้วก็จะมีเบี้ยผู้สูงอายุของตากับของยายแล้วก็มีเบี้ยคนพิการของแม่ด้วยครับรวมๆแล้วรายได้ของครอบครัวผมก็ได้ประมาณ 3-4,000 บาทครับไม่ค่อยพอใช้ครับเพราะว่าต้องพาแม่ไปฟอกไตอาทิตย์ละ2ครั้งครับภูมิใจแล้วก็ดีใจที่เขาเมืองแม่จนถึงสมัยนี้เพราะว่าตอนที่แม่ยังบ่ได้น้องทัดเป็นคนเฮ็ดให้สุยางแม่กระทั่งเจ็บทีเจ็บอื้อให้พอได้เห็นหน้าแม่ผมก็มีกำลังใจในการทำงานต่อไปครับผมอยากให้แม่ผมหายป่วยไวๆครับหักจ้ะหักมาเปรียบเสมือนหัวใจเหมือนสุยางที่แม่มีแล้วคิดว่ามันคุ้มเสี่ยงเราไหมอ่ะก็ไม่ค่อยคุ้มครับแล้วแต่ทำไมยังทำอยู่ฮะเพราะว่าอยากได้ตังค์ไปรักษาแม่ครับทัดครับวันนี้มาทุพเทนความฝันอยากได้อะไรกลับไปครับอยากได้ตังค่ารถที่พาแม่ไปฟอกครับโอ้ยเวลาขึ้นมาแล้วนะครับโอ้ยปากดูสิถ้าพร้อมแล้วทัดเริ่มได้เลยนะลูกเวลาเขาจะฉกก็คล้ายๆสปริงไงครับดูนะฮะสังเกตดูนะครับคล้ายๆกับสปริงเป็นขดมาอย่างนี้ครับคล้ายๆสปริงเวลาเขานิ่งท่านิ่งก็ไปเลยท่านิ่งเขาไปอย่างนี้เลยเดินไปพัฒนาลูกเลี้ยงโอ้ยจริงๆเหมือนเขาไม่อยากยุ่งกับเรานะครับใช่เขาคือทำทุกวิถีทางให้เขาหนีอ่ะถึงเวลาโดนก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเขาไม่มีพิษแต่เราก็เลือดออกซิปซิปแค่นั้นเองแต่ไม่โดนดีกว่านะครับป๋านี่คือน้องกำลังใช้
ใช่ใช้ร่างกายในการล่อหลอกนะครับใช่เอาเข่าไหนลูกจงให้มันอยู่ได้ไหมจงให้อยู่ได้บ่จงให้อยู่ได้บ่เอ้ยเอานั่นแหละเข่าคุกเข่าลงไปเฮ้ยคุกเข่าลงมาดูแล้วคุกเข่าลงมาระวังไปนะเอาหน้ากล้องล่อเฮ้ยมันโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาอ้าปากแบบเออนี่เขาขดแล้วเตรียมหนวกอุ้ย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 ตายตายพ่อไม่เลยเหลือเวลา30วินาทีลูกตอนกลุ่มเขาจะนอนนะฮะเขาจะมองไม่เห็นดูเขาขดตัวค่อยไปเรื่อยอากาศจะถดเลยอ่ะโอ้ยตาโอ้ยต้องจ้องกันนะพี่เกรงตลอดเลยครับมองหาง่ายๆเลยเวลาเขาจับตัดนะครับเวลาเขาจะฉกสังเกตเลยนะครับเขาจะปาดตลอดเลยนะครับเอาเลยจับเลยจับเลยปึ๊บแล้วอุ้ยคุณตำรวจครับช่วยๆหน่อยครับเวลาหมดแล้วครับเวลาหมดแล้วครับโอ้ยมีไปลุ้นไปตลอดเวลานะครับตอนแรกผมบอกไว้เลยว่าไอ้ที่เขาบอกว่าเป็นสปริงเป็นยังไงนี่เมื่อกี้เห็นเลยมันขดแบบขดแล้วแบบมันดีเลยอ่ะเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากๆนะครับคุณสมบัติแล้วก็ทีมงานจากชมรมมูลนิธิแห่งประเทศไทยบ้านโคกสง่าครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ๆบุรุษพยาบาลแล้วก็นักพยาบาลด้วยนะครับขอบคุณครับลากะไม่เห็นความฝันให้แม่เราเด้อสิดูแลแม่สิรักษาแม่เด้อฮักแม่หลายเด้อ